ับร้านพี่เดือนอีกอ่ะซื้อทำไมอีกอ่ะฟิลรอบก่อนก็ซื้อแล้วไงครั้งที่แล้วที่ไปซื้อมามันไม่ใช่รุ่น iPhone 11พี่ฟิล์มจริงด้วยฟิลรอบก่อนที่เราซื้อมามันไม่ใช่รุ่นตัวเองใช่พี่ฟิล์มรอบเนี้ยเราฟิล์มไปตัดละ200เนี่ยไปซื้อกัน200เหรอใช่พี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวพี่พาไปซื้อไปวันเนี้ยพี่เดือนเปิดร้านขายเคสโทรศัพท์แบบ DIYใครมาซื้อเคสโทรศัพท์ร้านพี่เดือนนะให้ออกแบบร้านเองเลย DIY ตามใจชอบเลยค่ะครั้งที่แล้วนะรับเคสโทรศัพท์มาขายกว่าจะหมดอ่ะเกือบแย่ครั้งเนี้ยให้ DIY เองดีกว่าจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนี่เลยเป็นงาน DIY ใครอยากทำนะมีหลายอย่างมากเราก็จะมีน้ำยาเรซินให้มีกิตเตอร์ให้หรือจะเป็นน้ำยาทาเล็บก็ทำได้นะอันนี้ก็เป็นดินปั้นต่างๆนะแล้วก็มีชื่อด้วยและอีกอย่างนี่เลยค่ะเป็นสติกเกอร์ค่ะน่ารักมากฟิวรอบนี้นะพี่จะไปร้านพี่เดือนใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเลือกเคสสวยๆเลยเป็นแบบลายสกีน่ะน้องฟิวอยากได้แบบสีพื้นเฮ้ยเหมือนพี่เลยพี่ก็อยากได้แต่ว่ารอบก่อนเสียดายเนาะเอาตังค์ไปน้อยก็เลยได้มาแค่อันละ5 บาท 10 บาทเองใช่พี่ฟิวไม่ใช่รุ่นเราด้วยใช่งั้นรอบนี้เราเตรียมตังค์มาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกันพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ฟิลจะมาซื้อเคสโทรศัพท์ค่ะวันเนี้ยพี่เดือนไม่ได้ขายเคสแล้วฟิล์มทำไมอะพี่เดือนรอบนี้ฟิลอุตส่าห์เตรียมเงินมาตั้งเยอะแน่ใช่พี่เดือนตั้ง200แน่จะมาซื้อเคสโดยเฉพาะเลยเนี่ยฟิล์มพี่ขายเคสโทรศัพท์หมดแล้วตอนเนี้ยพี่เปลี่ยนร้านใหม่แล้วฮะพี่เดือนเปลี่ยนร้านใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยรอบเนี้ยพี่เดือนอะเปลี่ยนจากร้านขายเคสโทรศัพท์เป็น DIY เคสโทรศัพท์พี่ฟิล์มพี่เดือนเปลี่ยนร้านใหม่อีกแล้วนั่นน่ะสิมากี่ทีไม่เคยเจอร้านเดิมเลยจริงด้วยพี่ฟิล์มเปลี่ยนบ่อยมากฟิลแต่รอบนี้ก็น่าสนนะพี่เดือนเปลี่ยนร้านใหม่เป็น DIY เคสโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะใช่เราก็ทำเคสตัวเองไงก็น่าสนเหมือนกันนะใช่พี่ฟิล์มลองถามราคาดูก่อนละกันว่าราคาเท่าไหร่พี่เดือนคะถ้าแบบ DIY เนี่ยคิดราคายังไงคะ1ชิ้นนะตกแต่งไม่อั้นราคา50 บาท wow. พี่เดือน50เลยหรอจริงด้วย50เลยหรอมันแพงเหรอ50อะไม่แพงหรอกพี่เดือนแต่รู้สึกว่าร้านอื่นอ่ะมันแพงกว่านี้อีกต้อง100-200แน่แต่พี่เดือนคิด50เองใช่พี่เดือนแหมร้องซะตกใจเลยแล้วก็นึกว่าแพงไม่แพงหรอกพี่เดือนงั้นฟิล์มอ่ะทำคนละอันค่ะใช่ค่ะเลือกเลยจ้าฟิล์มอ่ะใช้เคสโทรศัพท์รุ่นไหนเลือกเลยฟิล์มของพี่เอารุ่น iPhone 11รุ่นนี้น้องฟิล์มก็เหมือนกันพี่เดือนฟิล์มเลือกเคสเสร็จแล้วขอทำเลยนะคะได้เลยจ้าเราไปเลือกสีก่อนฟิล์มถ้าคิดไม่ออกจะทำแบบไหนนะพี่มีตัวอย่างอยู่นะนี่เลยค่ะตัวนู้นก็มีนะสวยมากเลยพี่เดือนโอ้ยอันนี้สวยสุดอะฟิล์มหนูว่าอันนี้สวยสุดเหรอเอาเหรอโอ้ยสำหรับพี่อันนี้ที่สุดมันเป็นตัวอย่างจ้าฟิล์มทำเสร็จแล้วก็บอกพี่เดือนนะเดี๋ยวพี่เดือนอะไปอบให้ค่ะน้องฟิลรอบนี้ที่เรามาร้านพี่เดือนน่ะถือว่าดีมากเลยนะได้ทำเคสโทรศัพท์ DIY ด้วยใช่พี่ฟิล์มฟิลรอบนี้ฟิลจะทำเคสแบบไหนอะของน้องฟิลหรอน้องฟิลจะทำเป็นแนวแบบน่ารักอะพี่ฟิล์มแนวขนมอะไรอย่างงี้อ๋อส่วนของพี่นะยังไม่แน่ใจเลยว่าจะสติกเกอร์มาตกแต่งด้วยดีไหมฟิลไม่ต้องรีบนะค่อยๆทำเดี๋ยวออกมาไม่สวยค่ะนี่เดี๋ยวพี่ทำเป็นสติกเกอร์ลายนี้ละกันโทนสีฟ้าเฮ้ยมีตั้งหลายลายเนี่ยน้องฟิลจะผสมยังผสมเลยพี่ทำให้ถือไว้วันนี้น้องฟิลจะผสมเป็นสีม่วงพี่ฟิล์มรอบนี้เหรอพี่จะทำเป็นสติกเกอร์อ๋อแค่แปะเดียวใช่ไหมใช่พี่จะแปะก่อนแล้วให้เคลือบฟิลคิดว่ารอบนี้พี่เดือนอะคิดราคาเราผิดเปล่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะขายเราแพงมากแต่วันนี้50เองอะจริงด้วยพี่ฟิล์มตกแต่งอะไรก็ได้ไม่อั้นเลยอะเปิดเป็นร้าน DIY ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องวุ่นวายมากเขาอยากได้แบบไหนก็ให้เขาทำเองแต่ว่าถ้าเป็นขายเคสโทรศัพท์นะเลือกอยู่นั่นแหละเลือกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมซื้อเลือกจนกระจัดกระจายหมดกว่าจะได้สักบาททรมานมีแบบนี้ก็จะเอาแบบนั้นมีสีนี้ก็จะเอาสีนั้นอีกเปิด DIY ดีสุดแล้วฟิล์มถ้าทำออกมาไม่สวยพี่ไม่เกี่ยวนะค่ะพี่เดือนค่ะน้องฟิล์มพวกเราอะทำสวยอยู่แล้วเนาะใช่พี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่จะผสมแล้วนะฟิลของพี่อะทำง่ายมากเลยนะสวยป่ะสวยพี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่ลองเคลือบด้วยกิตเตอร์ก็เสร็จแล้ว
ฟิวของพี่ใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยทำให้เรียบๆก็เสร็จแล้วของฟิวก็ใกล้จะเสร็จแล้วพี่ฟิล์มเหลือแค่ตกแต่งอุ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยสีออกนูนๆนะเราอ่ะใช่ลอยเลนบอสให้พี่ฟิล์มจะได้สวยๆพี่ช่วยตกแต่งก่อนลอยนะนะฟิล์มรอบนี้เรามาทำเคสโทรศัพท์หลังพี่เดือนเนี่ยสนุกมากเลยนะใช่ได้ตกแต่งตามใจชอบด้วยเป๊ะเป๊ะฟิล์มฟิล์มใกล้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วพี่จะไปอบให้รอแป๊บค่ะพี่เดือนใกล้เสร็จแล้วน้องฟิวขอโรยกีตาร์หน่อยนี่น้องฟิวของพี่จะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นโทนสีฟ้าแล้วก็เคลือบด้วยเลเซียนสีเขียวอ่อนแล้วก็มีกีตาร์สวยมากเลยพี่ฟิล์มอาจจะดูไม่เป็นสีเขียวอ่อนนะแต่ว่าพอใส่กับเคสพี่ว่ามันต้องเห็นสีแน่นอนของน้องฟิวเป็นแนวขนมหวานพี่ฟิล์มดูสิมียูนิคอร์นด้วยอุ้ยเป็นโทนสีพูอ่ะฟิวใช่พี่เดือนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่เดือนเอาไปอบให้พี่เดือนคะชิ้นละ50ใช่ไหมคะใช่ค่ะฟิล์มฟิวถูกมากเลยอ่ะใช่พี่ฟิล์มพี่เดือนคะงั้นฟิล์มกับฟิวฝากอบด้วยค่ะอ่ะค่ะฟิล์มนะระวังแห้งแล้วไวเหมือนโกหกฟิล์มฟิวพี่เดือนอบเสร็จแล้วลองใส่เลยไหมลองใส่เลยค่ะพี่เดือนขอดูของหนูหน่อยโอ้สวยมากเลยพี่ฟิล์มผ่อนน้องฟิวสวยมากเลยดูสิพี่ก็สวยเหมือนกันนะดูดิเป็นโทนสีฟ้าวุ้งวิ้งเลยอะฟิวงั้นเดี๋ยวเรามาใส่เคสกันถอดเคสเก่าออกก่อนฟิวของพี่ใส่แล้วสวยมากเลยดูดิเป็นโทนสีฟ้าวิ้งวับมากวิดูดิเห็นลายชัดแจ๋วพี่ฟิล์มผ่อนน้องฟิวเสร็จแล้วสวยไหมฟิล์มฟิวถูกใจไหมถูกใจค่ะพี่เดือนฟิล์มชอบมากเลยนะได้ดีไว้ของตัวเองใช่พี่เดือนเดี๋ยววันหลังนะฟิล์มจะมาทำใหม่นะคะได้จ้าพี่ฟิล์มเดี๋ยวจ่ายตังค์เสร็จกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านรีบจ่ายตังค์เร็วอ่ะค่ะพี่เดือนขอบคุณนะคะจ้าครั้งหน้ามาใหม่นะไปแล้วนะพี่เดือนสวัสดีค่ะจ้าฟิวมาทำเคสโทรศัพท์ DIY แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่พี่ฟิล์มอันละ50บาทเองใช่อยากได้แบบไหนแล้วก็ทำตามใจชอบเลยเดี๋ยววันหลังเราฟิวจะมาทำร้านพี่เดนดีเยอะเลยพี่ก็อยากทำอีกเหมือนกันดูดิรอบแรกก็สวยแล้วว่ะเป็นสติ๊กเกอร์ใช่พี่ฟิล์มของเราฟิวเป็นดินปั้นน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูดิฟิววิ่งพี่ฟิล์มน้องฟิวว่าพวกเราเก็บตังค์แล้วไปทำใหม่ดีกว่าได้น้องฟิวพี่อยากได้เคสใหม่อีกพอดีเลย